จร9พระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะพี่แสนเนี่ยได้ทำงานอยู่ที่บริษัทไบโอแลบจำกัดค่ะในตำแหน่ง QTI Inspector หรือเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพค่ะซึ่งบริษัทไบโอแลบเนี่ยได้ดำเนินธุรกิจการผลิตยาไม่ว่าจะเป็นการผลิตยาเม็ดยาแคปซูลยาน้ำยาครีมยาฉีดและอาหารเสริมค่ะซึ่งทางพี่แต๋มเนี่ยจะอยู่ในส่วนของการประกันคุณภาพซึ่งหลายคนตอนนี้อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าอ้าวพี่แต๋มเรียนจบทางด้านอาหารมาแล้วทำไมถึงมาทำงานในโรงงานยาได้แล้วทำเกี่ยวกับอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะSelf Inspection รวมไปถึงการ Internal Audit ต่างๆค่ะค่ะในตำแหน่งที่พี่ทำเนี่ยต้องใช้ความรู้ด้าน GMP ฮาลาลเคมีของ RMAT การปนเปื้อนเชื้อนะคะซึ่งในหลักสูตรเนี่ยจะมีเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะบอกเลยว่างานที่นี่นะคะได้นำความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยเอามาปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้แน่นอนค่ะและยังช่วยให้พี่เนี่ยสอบสัมภาษณ์งานผ่านด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย